กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศพูดคุยกับคุณโสพลองค์การบรรณาธิการบริหารนิวส์วันนะครับตอนนี้พี่โสอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่โสครับสวัสดีครับคุณโก้คุณทีมครับสุดสัปดาห์นี้ต้องพูดถึงเรื่องพายุลูกใหญ่ไต้ฝุ่นมังคุดครับพี่โสมังคุดลูกนี้นี่มังคุดลูกนี้ไม่ธรรมดาครับครับโลกโลกต้องจดจำไว้ในชื่อของมังคุดไม่ใช่แมงโกสตีนนะครับค่ะเพราะว่าสร้างความเสียหายตั้งแต่ฟิลิปปินส์ก่อไหหลำฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็นี่แหละทางจีนตอนใต้นะครับทั้งเมืองจูไห่กวางตุ้งจากที่ราบลุ่มแม่น้ำเพอร์ที่มาเกี่ยวโยงกันทั้งฮ่องกงจนถึงมาเก๊าในจูไห่และกวางตุ้งนะครับครับเพราะความเสียหายที่ฟิลิปปินส์ลูกนี้ถือเป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้นะครับใหญ่กว่าฟอเรนซ์ที่ขึ้นฝั่งนอร์ทแคโรไลนาอีกเป็นลมที่มีไอพายุไต้ฝุ่นที่มีพลังมหาศาลทำให้ฟิลิปปินส์นี่ในบางพื้นที่ของที่พายุพัดผ่านนะโดยเฉพาะเป็นย่านที่ชุมชนเยอะแล้วก็คนยากจนอยู่เยอะเนี่ยต้องอยู่สภาพที่เกือบสิ้นไร้ไม้ต่อเพราะว่าบ้านช่องพังทลายเป็นวงกว้างแล้วก็เสียหายเสียชีวิตไปแล้วนั่นน่ะ50กว่ารายส่วนใหญ่เกิดจากดินโคลนถล่มแล้วยังขุดคุ้ยหาไม่เจอครับแล้วก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นฟูได้ฟิลิปปินส์นี่ปีนี้โดนเข้าไป15ลูกแล้วนะครับครับนอกคาดไว้ว่าจะมีถึง20ลูกแต่ละปีเพราะเป็นหลักการสำคัญที่เจอก่อนเลยในทะเลจีนใต้นะครับครับเขาก็คุ้นกันแต่ลูกนี้ก็สร้างความเสียหายสูสีกับ5ปีที่แล้วโยลันดาหรือว่าหายเย็นนะครับคราวนั้นเสียชีวิตไป 3,000 กว่ารายครั้งนี้นี่ถล่มทั้งฮ่องกงด้วยฮ่องกงมาเสียหายมากเพราะว่าพายุนี้หอบไอเป็นสตอร์มเซิร์ชนะหอบน้ำทะเลขึ้นไปบนฝั่งด้วยครับทั้งเครนถล่มลงมาหลังคาเปิงอาคารกระจกต่างๆก็แตกร้าวเสียหายสนามบินในทั้งในฮ่องกงต้องยกเลิกเที่ยวบิน550ไฟล์นะครับเที่ยวบินสนามบินเซินเจิ้นก็ต้องปิดนะครับมาเก๊าต้องปิดเหมือนกันคาสิโนต้องปิดตัวลงอย่างเด็ดขาดเพราะว่าน้ำทะเลก็หอบขึ้นฝั่งเหมือนกันนะเพราะในย่านนี้โดนหนักทั้งตัวถึงกวางตุ้งโดนแต่ว่าเริ่มอ่อนกำลังลงและกลายเป็นแพ้แค่พายุโซนซอนธรรมดาแต่ก็ยังจะมีแผนนี้ต่อไปอีกถ้าหากว่าหางของมังคุดนี้พาดมาทางด้านตอนเหนือของเวียดนามและของลาวในวันสองวันนี้ที่จะลงมาแล้วก็ทั้งสองประเทศรวมทั้งไทยตอนบนด้วยอาจจะต้องเตรียมรับสภาพว่าเออมังคุดนี้ก็ยังจะกลับมาเยี่ยมประเทศไทยเหมือนกันนะแต่ว่าความเสียหายครั้งนี้ถือว่าเยอะมากเพราะว่าเกี่ยวโยงกับหลายประเทศลูกก่อนหน้านี้ก็แค่โดนฟิลิปปินส์เป็นหลักแล้วก็รับไปหมดแต่คราวนี้ขึ้นมาถึงระดับ5ในไต้ฝุ่นแบบนี้ครับที่ฮ่องกงเขาประเมินว่าเป็นระดับ10แต่ว่าหลังจากสถานการณ์ไปแล้วเหลือระดับ8แต่ยังทิ้งพิษสมไว้ไม่ธรรมดานะครับแต่ฉะนั้นก็ใครก็ตามที่จะไปเดินทางไปฮ่องกงไปย่านนั้นนะครับทั้งกวางตุ้งทั้งมาเก๊าก็ต้องรอว่าสนามบินและการบริการต่างๆจะเปิดตามปกติหรือไม่ส่วนพื้นที่ต่างๆก็จะต้องเยียวยาไฟฟ้าก็ดับในมาเก๊าในไฟฟ้าดับ 20,000 กว่าครอบครัวไม่มีไฟฟ้าใช้ครับครับเป็นเมืองที่ต้องใช้พลังงานในการทำธุรกิจต่างๆด้วยฮ่องกงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโดนตัวหนักจีนตอนใต้ก็โดนหนักเหมือนกันหรือเป็นลูกที่ไม่น่าจะเป็นลูกสุดท้ายหรือเปล่าสำหรับปีนี้นะครับครับพี่โสครับเท่าที่พี่โสติดตามสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตหรือว่าแสดงความเป็นห่วงกับเรื่องของพายุไต้ฝุ่นยุคหลังๆระยะหลังๆที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆกันยังไงบ้างไหมครับก็เขาก็บอกว่าทรัมป์ไม่เชื่อว่าเป็นเพราะเกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อนใช่ไหมล่ะครับอันนี้ทรัมป์จะเชื่ออย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าก่อนหน้านู้นก็มีเฮอริเคนถล่มเปอร์โตริโกใช่แล้วก็มีเสียหายเสียชีวิตไป 3,000 คนนะแต่ทรัมป์บอกว่าไม่มีเสียหายแล้วมากมายใช่ไหมครับรวมถึงความช่วยเหลือต่างๆที่ทรัมป์เนี่ยเอาน้ำไปให้ก็ทำไมกี่ล้านขวดกี่พันล้านขวดแล้วก็ทิ้งไว้จอดที่สนามบินร้างในปาเตเรโกคนอเมริกันคนปาเตเรโกเขาก็โวยวายบอกว่าทำไมทรัมป์ไม่ดูแลโดยเฉพาะอย่างองค์การฟีมาคือเป็นองค์กรบรรเทาสาธารณภัยของสหรัฐเนี่ยก็ทำงานไม่เต็มที่ตั้งแต่สมัยจอร์จบุช
ที่ทำไอ้ที่ดูแลไอ้เฮอริเคนคาทีน่ามาแล้วค่ะแล้วก็ด่าทั้งว่าทำโปรตุเกสเหมือนประชาชนชั้นสองทั้งนั้นรัฐในอารักขาของสหรัฐอเมริกาครับค่ะตอนแรกนี่กระจอกเลยถ้าเจอกับมังคุดของเราเนี่ยนะครับครับก็ขึ้นฝั่งแค่ระดับหนึ่งของเราเองนี่แต่ว่ามังคุดนี่ไปเรื่อยๆ5ก็5ไปกว่าจะสิ้นฤทธิ์เนี่ยก็ยังจะทิ้งร่องรอยของฝนเนี่ยอีกถึงร้อยละสองสามวันในพื้นที่ต่างๆนะครับครับความเสียหายก็จะประเมินเยอะทีนี้มีเรื่องจากเรื่องมังคุดแล้วเนี่ยก็เกี่ยวโยงกับสหรัฐอเมริกาเหมือนกันก็คือทรัมป์นี่ถือว่าเป็นผู้นำที่ใช้อำนาจคนเดียวจะทำอะไรก็ไม่ได้ปรึกษาใครถึงให้คนอื่นเข้าปรึกษามาก็ไม่ฟังถ้าขาดหูขาดตาก็ปลดออกครับหรือคนทำไม่ได้ก็ลาออกไปเองหรือไม่ต้องดีก็ถ้าได้ลาออกไปเองจนกระทั่งเป็นผู้นำคนแรกที่ถูกด่าคนเดียวในวงการเดียวกันนะลูกน้องเองก็ด่าว่าโง่ทึ่มนะเป็นมอรอนโง่ทึ่มไม่เต็มบาทไม่เต็มเต็งนะแล้วก็ครั้งนี้ล่าสุดนี่ทรัมป์ก็จะวางแผนขึ้นภาษีขั้นกำแพงภาษีสินค้าของจีนอีกแล้วมูลค่า200,000,000,000 ดอลลาร์ค่ะเดิมเนี่ยแค่50-60เองนะคราวนี้จะเพิ่มอีก200,000,000,000แล้วก็สินค้าจะรวมทั้งพวกน้ำยาล้างจานอุปกรณ์ต่างๆคือชีวิตคนไปกันก็จะมีปัญหามากขึ้นถ้าว่าทรัมป์นี่ขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าตั้งแต่ 10% จนถึง 25% ครับซึ่งทรัมป์มองว่าเป็นชัยชนะของตัวเองที่สามารถบีบคั้นจีนให้เข้าไปสู่โต๊ะเจรจาด้วยค่ะแล้วจะประกาศขึ้นภาษีอัตราภาษีนี้ก่อนจะเริ่มเจรจาไปทําไปนะค่ะจะใช้ลูกนี้เป็นลูกบีบนะให้ใช้จีนสยบจีนก็บอกว่าต้องกระตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนเดิมครั้งที่แล้วจีนก็ตอบโต้ไป 50,000 ล้านเหรียญเหมือนกันนะครับ 50,000 ล้านเหรียญเหมือนกันคราวนี้ก็จะจีนก็จะต้องไปดูว่ามีสินค้าแบบไหนที่ตัวเองใช้มาตรการตอบโต้แล้วอเมริกาหรือทรัมป์นี่จะเจ็บหนักที่สุดโดยเฉพาะยิ่งฐานเสียงของคนอเมริกันในที่ให้กับทรัมป์ตอนนี้ทรัมป์ก็พยายามบีบพวก Apple พวกบริษัทฟอร์ดพวกบริษัทต่างๆที่พยายามจะไปลงทุนเพิ่มเติมในจีนหรือที่มีอยู่ในจีนแล้วนั่นแหละอย่างฟอร์ดต้องยกเลิกโครงการประกอบรถยนต์ในจีนเพราะว่าทรัมป์นี่บอกว่าจะขึ้นภาษีและรถฟอร์ดที่เข้าสู่อเมริกาจะแพงกว่าเดิมแต่คนอเมริกันเองบริษัทธุรกิจอเมริกันเองก็เตือนว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยแหละผลสุดท้ายคนอเมริกันก็จะต้องรับผลกระทบธุรกิจของบริษัทอเมริกันก็จะได้ผลกระทบทั้งชาวนาเกษตรกรและผู้ผลิตต่างๆก็ต้องหาทางอื่นถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่จะได้ก็คือว่าบริษัทต่างๆจะตั้งโรงงานในประเทศหรือว่าถอนตัวกลับไปอยู่ในประเทศเพื่อจ้างงานแต่ว่าผลที่จะได้ก็ความเสียหายมันจะไม่ทับมันทักเทียมกันถึงแม้ว่าจีนเนี่ยจะได้ประโยชน์ทางการค้าหรือว่าได้ดุลการค้ามากกว่าอเมริกาถึง2เท่าตัวอเมริกาทรัมป์เองแต่บอกว่าจะขอเอาคืนบ้างแล้วก็จีนก็ไม่ยอมเจรจาในแง่ที่จะทดลองปะสอกเพียงแต่จะสู้อย่างตาต่อตาฟันต่อฟันในทุกเม็ดทุกช็อตนะครับต้องรอดูว่าถ้า200,000,000,000บวกของเดิมอีก50,000,000,000เนี่ยไม่อยู่นะทรัมป์ก็เลยพยายามจะขึ้นอีกเอาให้ครบ5,500,000,000 ให้ถึง500,000,000,000ครับเท่ากับว่าเป็นมูลค่าของจีนที่ส่งเข้าไปในอเมริกาประมาณ500,000,000,000 525,000,000ล้านแต่ละปีคือทำยาวจีนให้ยอมไม่ได้นั่นแหละครับแต่ผลสุดท้ายก็เหมือนกับว่าโซน2คนเอาเชือกมัดข้อมือแล้วก็ถือมีดคนละเล่มครับถ้ากันจ้วงทีละครั้ง2ครั้งเนี่ยนะครับว่าใครอยู่ได้ก็อยู่ได้ใครอยู่ไม่ได้ก็ตายไปก่อนครับพี่สอครับแล้วคนอเมริกันเขาเป็นยังไงบ้างคือรอบที่แล้วเนี่ยภาษีเหล็กมันยังไม่ค่อยกระทบโดยตรงแต่รอบนี้เนี่ยถ้าขึ้นมันจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันโดนเต็มๆเลยนะพี่คนอเมริกันต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วไม่หือไม่อือเลยเหรอคะก็จะวุ่นวายทำไงได้จะทำฟังใครที่ไหนเลยครับขนาดบริษัทธุรกิจต่างๆดีนะครับทำยังไม่สนใจเลยค่ะนะแล้วถ้าอยู่ไปตั้งโรงงานที่ประเทศอื่นแล้วอยู่มาเอาสินค้าเข้ามาก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันค่ะอย่างเช่น Harley Davidson เนี่ยที่จะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยนะทําบอกว่าถ้าเอาไปเข้าอเมริกาก็ราคาก็แพงเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเขาแต่ประเด็นอื่นประเด็นที่เขาต้องการคือ Harley Davidson ต้องการจะเข้าไปในยุโรปด้วยค่ะ
พราะก่อนหน้านู้นน่ะยุโรปตั้งกำแพงภาษีฮาร์ลีย์ดาวิดสันเขาก็เลยหลบอย่างอเมริกามาอยู่บางไทยทำก็ตามไล่ล่ามาอีกว่าถ้าเข้าไปอเมริกานี่ฮาร์ลีย์ดาวิดสันก็จะแพงแล้วจะชักชวนให้บริการให้คนอเมริกันบอยคอตฮาร์ลีย์ดาวิดสันเลยนะครับอย่างนี้ก็มีนะคนครับแล้วก็นะแล้วแล้วที่ภาคธุรกิจเขารวมกลุ่มกันจะคัดค้านจะไม่เอานี่มีความคืบหน้าบ้างไหมครับพี่ก็ทั้งก็ฟังแต่ไม่ทำตามไงชอบไม่ทำตามครับเขาก็บอกลิสต์มาดูเลยว่าเกษตรกรแล้วก็แย่นะถั่วเหลืองเอ้ยข้าวฟ่างข้าวสาลีหมูสุราเครื่องดื่มทุกอย่างสินค้าทั้งหมดเนี่ยแหละไม่ใช่เพราะเฉพาะจีนอย่างเดียวทั้งเม็กซิโกทั้งแคนาดาทั้งยุโรปด้วยที่เขาตอบโต้เอาทั้งตุรกีด้วยญี่ปุ่นด้วยนะอิหร่านเนี่ยเขาความหวานเลยไม่เป็นไรเลยว่าประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยเขาก็พยายามจะต้านกับต้านอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งกรณีที่อเมริกาไปความหวานอิหร่านและยุโรปบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เราก็มาหาทางออกเองว่าจะเลี่ยงผลกระทบที่อเมริกานี่ไปบังคับประเทศอื่นห้ามค้าขายอิหร่านได้อย่างไรด้วยครับนะเพราะอเมริกาจะเอาประเทศผลเดียวตัวเองคนเดียวนะประเทศอื่นจะเป็นยังไงไม่สนใจไม่สำคัญทั้งสิ้นอ่ะนี่ก็ทำให้คนยุโรปก็มองว่าอเมริกาชักจะไม่เป็นเพื่อนที่น่าจะไว้ใจได้เหมือนอีกต่อไปครับนะนี่นโยบายโดดเดี่ยวตัวเองทั้งแคนาดาทั้งเม็กซิโกทั้ง EU ทั้งเอเชียนะทั้งหมดนะพันธมิตรไม่มีคำว่าอยู่ในสายตาของคำว่าทำเขาจะผลประโยชน์ของอเมริกาและของทำมาดับแรกก่อนนะเขาก็ทำตามที่เขาหาเสียงนะคะคุณโสพลอเมริกาคำ first ไงคะแต่คราวนี้คำ alone เลยอยู่คนเดียวเลยทำ before อเมริกาก่อนนะbefore อเมริกาจะมีทำมาก่อนดังนั้นก็ทำนี่ทำทุกอย่างเพื่อจะให้ตัวเองดูดีท่ามกลางปัญหาต่างๆที่รุมเร้าอยู่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งเรื่องการเมืองเกี่ยวเรื่องรัสเซียเรื่องของผู้หญิงเรื่องอะไรต่ออะไรที่เรื่องความเฉาโฉทั้งหลายอะไรที่พัวพันไปทั้งลูกชายลูกเขยทั้งหมดเลยแต่ทำพยายามจะใช้มองว่าทำถูกมองใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้ประกบเรื่องเก่าเบี่ยงเบนประเด็นนะแล้วก็โจมตีว่าคนที่โจมตีเขาได้ข่าวทั้งหลายแหล่เป็นข่าวปลอมเอาล่วงนะก็ทำให้นี่แหละอยู่รอดมาได้เหมือนกันเหนียวมากแล้วก็ลื่นไหลครับถ้าเป็นกระทะกับไข่เจียวไม่ติดอ่ะอย่างนี้ดูทรงจะได้ถึง2สมัยไหมคะจะอยู่ในตำแหน่งถึง2สมัยไหมคะคงยากนะครับคงยากถ้ารอดสมัยนี้ได้แล้วดูเลือกตั้งตอนมิดเทอมเนี่ยกลางช่วงกลางเนี่ยตอนเดือนพฤศจิกายนนี่ก่อนว่าพรรคหรือว่าเป็นกันยังจะครองเสียงข้างมากในสภาได้หรือเปล่าในคองเกรสหรือไม่ถ้าไม่ได้แล้วนี่เป็นเรื่องเลยนะครับครับก็คงจะต้องรอดได้นะครับว่าจะจบยังไงนะครับพี่โสได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณโสพลสวัสดีค่ะคุณโสพลองค์การบรรณาธิการบริหารของสถานี News 1นะคะครับบ้านเราเครียดกันแค่ไหนไปดูบ้านเขานี่น่าหนักใจกว่าเนาะนั่นน่ะเลือกตั้งนะจ๊ะนั่นน่ะมาจากการเลือกตั้งนะจ๊ะครับอ่ะก่อนจบรายการเหลือเวลานาทีนึงไปดูความเห็นผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันนะครับคุณป๋อมหรือเปล่าครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่จากไปด้วยนะครับคุณนครบอกเสียงระดับนี้ดังดีมากหมายถึงเสียงเราสองคนน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้คุณประพจน์พูดถึงเรื่องของผู้เสียชีวิตมานะครับคุณอำนวยขอแสดงความเสียใจด้วยเช่นเดียวกันคุณทวงบอกว่ารับชมจากแจ้งวัฒนะสัญญาณชัดดีคุณมงคลบอกว่าปิดตายังไม่เอาโชว์หุ่นมาน่าจะหมายถึงภาพที่ต่อกัน3อันคุณหมายถึงภาพริมสุดใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุณนายบอกว่าหนองคายอากาศดีคุณวีระพันธ์พูดถึงคุณอ้ํามาก็ไปอ่านกันเองก็ทำอากาศไม่ได้นะครับคุณวรเทพบอกว่าถ้าอิฐนนทบุรีฟ้าเปิดแดดจ้าแล้วคุณสวิทบอกว่าชมอยู่ที่บุรีรัมย์คุณธัญมนบอกว่ารัก News 1ขอบพระคุณมากค่ะครับ8โมงแล้วครับลากันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ